แดงร่างทรงอ่ะจำได้ว่าใส่ชุดแดงเจอแล้วนี่ยังไงโกเจอกันแล้วไม่เป็นไรเจอแล้วไม่เป็นไรหรอกมีคนเคยเห็นด้วยตานะครับเคยค่ะขึ้นมาตรงไหนครับขึ้นฝั่งนี้แล้วจะข้ามไปฝั่งนู้นข้ามออกไปฝั่งนู้นเพราะก็ไม่เป็นป่าแล้วมันเขาไม่ได้เห็นคนเดียวเขาเห็นกันประจำตรงนี้มันขึ้นอยู่หน้าวัดขึ้นประจำเลยวิวไฟเดอร์ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทยครับเรายังคงอยู่ในเส้นทางของการเดินทางแบบนาคาวิถีครับหรือตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพญานาคที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับที่อำเภอท่าอุเทนซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้นี่นะครับเขาบอกว่าตั้งอยู่ณจุดที่เป็นทางขึ้นลงของพญานาคและอยู่ที่เมืองบางบดซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยเป็นเมืองเก่าในยุคโบราณครับมีลักษณะเป็นเกาะเขาให้ชื่อเกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีไปหาคำตอบกันดีกว่าครับไปคุยกับเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ก่อนว่าทำไมถึงมาทำรีสอร์ทอยู่ที่เมืองบางบดแห่งนี้สวัสดีครับน้าหน่อยสวัสดีครับน้าหน่อยเป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับถามชื่อแรกก่อนทำไมชื่อปายปรักชื่อปายเนี่ยเป็นชื่อหลานครับชื่อหลานคนโตชื่อหลานคนโตเราไปเที่ยวที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนโอ้โหก็เลยมาตั้งชื่อใช่ฮะส่วนปรักก็นู่นเลยครับเมืองเช็กอ๋อเมืองเช็กเพราะว่าอะไรเคยไปอยู่ที่นู่นทำงานที่นู่นเที่ยวกันไปเที่ยวปรักก็เลยชอบก็เลยเอาทั้งปายทั้งปรักมาใส่ใช่ครับโอ้โหแสดงว่ามีความชอบเดียวกับผมนะผมก็ชอบปายเหมือนกันน้าหน่อยขออนุญาตเรียกน้าหน่อยนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยตามตำนานตามโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคอันนี้ฟังจากชาวบ้านมาก็คือคงจะจริงแหละเพราะเขาพูดกันอย่างนี้ทุกคนที่พูดตอนที่เรามาทำกันใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกที่มันแข็งเขาถึงมุ่งใหญ่กันประจำทุกปีขึ้นมาตรงไหนครับขึ้นฝั่งนี้แล้วจะข้ามไปฝั่งนู้นข้ามออกไปฝั่งนู้นเพราะก็ไม่เป็นป่าแล้วมันเขาไม่ได้เห็นคนเดียวเขาเห็นกันประจำตรงนี้มันขึ้นอยู่หน้าวัดขึ้นประจำเลยแสดงว่าณจุดที่เป็นที่อยู่ของรีสอร์ทแห่งนี้เมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนเคยเห็นว่าพญานาคขึ้นลงมาแล้วก็มีความเป็นมามีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีประวัติอันยาวนานถูกไหมครับใช่ครับผมอยากไปคุยกับคนที่เขารู้เรื่องตรงนี้จริงมีใครที่เป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอดีตตรงนี้ก็จะมีลุงศักดิ์ผมเรียกลุงศักดิ์แล้วกันแล้วก็ที่ถามได้เลยคือร่างทรงเจ้าพ่อตุ่งร่างทรงเจ้าพ่อโต่งครับผมร่างทรงเจ้าพ่อโต่งแต่ผมพาไปเจ้าพ่อโต่งนี่คือใครเจ้าพ่อโต่งเนี่ยเขาจะดูแลลำน้ำโขงทั้งหมดเลยจะมีศาลเจ้าพ่อโต่งอยู่ทุกคนในคุ้งน้ำเนี่ยจะต้องเคารพเจ้าพ่อโต่งคือในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยคือพื้นที่ของเจ้าพ่อโต่งที่ท่านปกปักรักษาอยู่ขึ้นมาไปเดี๋ยวไปถามกันว่าเจ้าพ่อโต่งไปถามกับร่างทรงของเจ้าพ่อโต่งว่าเจ้าพ่อโต่งเนี่ยที่มาที่ไปคืออะไรแล้วทำไมถึงอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นความเชื่อริมแม่น้ำโขงอีกหนึ่งอย่างครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของนาคาวิถีคือว่าในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมากมายเพราะว่ามีคนเคยเห็นมีชาวบ้านเคยเห็นมีเรื่องเล่าต่างๆนานาที่นี่ก็เหมือนกันครับที่อำเภอท่าอุเทนตำบลชัยบุรีเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าพ่อโต่งครับไปตามหากันครับคือตรงนี้ที่บอกเนี่ยนั่นหน่อยครับคือตรงนี้เป็นเกาะที่ว่านี่ใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าไม่มีสะพานข้างหน้าเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นเกาะเลยใช่ครับอ๋อแล้วตรงที่บอกว่ามันเป็นเมืองเก่าอย่างเงี้ยนั่นหน่อยใช่ครับคือยังไงนะคือตรงนี้ทั้งหมดเลยครับลงไปทั้งหมดไปถึงนู้นเลยเหรอใช่ครับคือตำบลชัยบุรีตรงเนี้ยเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใช่ครับอย่างวัดล้างเนี่ยก็วัดล้างสมัยรัชกาลที่3วัดข้างหน้านี่แหละครับใช่ฮะอันนี้คือวัดอะไรฮะอันนี้วัดศรีบุญเรืองครับผมวัดศรีบุญเรืองนะครับที่นี่มีวัดล้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3โอ้โหล้างทั้งหมดจะมีอยู่3วัดที่เป็นวัดล้างครับไปดูศาลพ่อโต้งใช่ไหมไปหาร่างทรงเลยฮะไปหาร่างทรงของเจ้าพ่อโต้งเหรอใช่ฮะพาไปเลยร่างทรงของเจ้าพ่อโต้งนี่อยู่ตรงนี้เหรอนี่สำนักเขาเหรอใช่ครับเอาไปดูไปคุยกับเขาหน่อยสิถึงแล้วแล้วผมพามาเจอคุณแม่ร่างทรงคุณแม่จันสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือร่างทรงเจ้าพ่อโต้งครับร่างทรงเจ้าพ่อโต้งโอ้ยเรียกว่าแม่อะไรดีฮะแม่จันฮะแม่จันแม่ศรีประจันแม่ศรีประจันโอ้แม่ศรีประจัน ไปคุยกันตรงข้างบนไหมไปข้างบนไปแม่ไปแม่นำเลยแม่นำเลยชุดแดงร่างทรงอ่ะจำได้ว่าใส่ชุดแดงวนอยู่รอบตัวหนูหนึ่งรอบเขาจะเลือกคนเข้าทรงยากหนูเห็นแบบเนี้ยเราเลยคนลุกเลยขึ้นค่อมหลังอ่ะใช่ใช่แล้วเราก็แบบจับหนูลำท่านจะลำสวยเลยเวลาคนเข้าทรงใช่เลยคนลุกคือพ่อโต้งลำเหรอค่ะพ่อโต้งมันจะลำเองมันจะสวยเวลาเขามีคลิปพวกของจันไม่มีนะเป็นคลิปขึ้นลำอย่างนี้แหละค่ะตรงนี้ลำน้ำตาไหลเองเลยใช่ไหมอันนี้แสดงว่าอย่างนี้อาจจะเคยชาติที่แล้วเคยเป็นคนลำให้เป็นคนที่เคยลำให้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมเจอแล้วนี่ยังไงโกเจอกันแล้วไม่เป็นไรเจอแล้วไม่เป็นไรหรอกอยู่2คืนครับเป็นคนดีเด้อตามหาอยู่2คืนว่าเหตุคืออะไรผมขอถามก่อนอันดับแรกพ่อโต้งเป็นพญานาคหรือเปล่าเป็นค่ะเป็นพญานาคเป็นเทพชั้นสูงเลยเป็นเทพที่อยู่ในร่างพญานาคแล้วก็ปกครองผ่านทางแม่น้ำโขงในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยตามความเชื่อของเราก็คือว่าพ่อโต้งเนี่ยก็เป็นพญานาคเป็นเทพที่ปกปักรักษาและอยู่ณที่แห่งนี้ที่เมืองชัยบุรีมีศาลอยู่ที่นี่สถิตอยู่ที่ปากน้ำตรงนี้มีคนเคยเห็นด้วยตาไหมครับที่เป็นพญานาคมาเป็นตัวเลยเคยค่ะเคยเห็นเป็นฉันน่ะเคยเห็นแต่ก่อนนะลูกคนที่2อยู่ม.3 ครับนอนอยู่ในห้องนี่แหละแล้วก็โต้งมาอย่างไรตัวเท่านี้เลยเป็นเม็ดจิตสีเลยเข้าไปได้ยังไงเข้าไปในห้องไม่ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กๆเป็นนิมิตมานิมิตแล้วบอกพ่อโต้งว่าไงโอ้ยอย่ามาเด้อพ่อย่านจะแท้อย่ามาใกล้ในห้องนี่แหละฮะเข้ามาแบบอย่างเงี้ยแหละฮะไม่รู้ไม่เป็นใหญ่ยืดออกไปเลยยืดออกไปใส่สายไฟเวลามันต้องไฟเนาะมันสะท้อนแสงสะท้อนไฟมันจะเป็นจิตสีเลยก็เป็นสีขาวสีอะไรสวยงามเลยครับตอนนั้นทำให้เราเชื่อ 100% เลยไหมเชื่อเลยเข้าไปได้ยังไงเวลาแฟนฉันไม่อยู่นี่เนาะไปทำงานล็อกหมดทั้งบ้านล็อกหมดทั้งบ้านเวลาจะมานอนก็มานอนกับฉันดิเท่ากับต้นตาลเหมือนกับไอ้หมอนข้างที่เราหมอนข้างกอดไอ้ดำสนิทเลยเห็นจริงๆเรารู้สึกตัวเราคำแบบนี้เนาะจะเป็นเกล็ดสะท้อนไปโอ้ยบางทีก็กลัวทีนี้ไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วมันมีพิธีบวงสรวงใหญ่ๆแล้วก็มีคนเข้าทรงร่างทรงอ่ะจำได้ว่าใส่ชุดแดงวนอยู่รอบตัวหนูหนึ่งรอบเหมือนเขาอ่ะบอกว่าเขาจะเลือกคนเข้าทรงอีกคนนึงอยู่ๆเขาก็ขึ้นคล่อมหลังหนูที่หนูหมอบอยู่เขาก็ขึ้นคล่อมหลังหนูหลังจากนั้นก็คือไม่ใช่ตัวเราอะครอบอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็จับเราลำไหนที่หนูบอกพี่ว่าสีแดงแล้วก็มีลายทองอันนี้คือปักดิ้นทองใช่ใช่ค่ะในอันนี้คือลายในรูปนี้เลยที่จำได้เลยใช่ใช่ที่เขาวนรอบหนูแล้วให้เห็นแต่ชายผ้าข้างล่างเป็นผ้าลายนี้เลยใช่ใช่ค่ะเป็นมีเจอที่มาละแดงขอเลยเจอแล้ว3 วันน่ะ3 วันที่น้องโกะเนี่ยนอนฝันแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะคือใครคืออะไรทำไมถึงมาเข้าฝันทุกวันเรื่องการฟ้อนการลำเนี่ย ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะจะเป็นที่ถ้ำนาคีหรือเปล่าจะเป็นที่เกาะดอนโพหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือที่บริเวณชัยบุรีแห่งนี้ที่มีความเชื่อและนับถือพ่อโต่งเนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ในอดีตซึ่งมีองค์พญานาคสีดำเนี่ยเป็นองค์ข้างในจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือความเชื่อที่เกิดขึ้นที่นี่แต่มันดันมาตรงกับสิ่งเหลือเชื่อที่ทีมงานของผมเนี่ยฝัน2คืนติดเราตามหามา3วันว่ามันต้องเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของเราในทริปนี้แน่นอนจนเมื่อกี้ได้เจอกับร่างทรงของพ่อโตมเนี่ยยายแกเอาชุดมาให้ดูเหมือนกับที่น้องโกะเนี่ยฝันเห็นมา2คืนขนลุกเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับใน EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูศาลพ่อโต่งด้วยนะครับที่อยู่ที่ริมน้ำแห่งนี้แต่วันนี้ยังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อฮะเราจะพาไปบ้านลุงศักดิ์ที่ท่านเป็นช่างปั้นพญานาคแล้วก็ท่านเห็นกับตาท่านเห็นกับตาเลยคนนี้เห็นกับตาจริงๆใช่ฮะไปดูครับยายขอลาขอบคุณครับผมสิงห์เลมอนโซดาสวัสดีครับนี่คือคุณลุงศักดิ์ใช่ฮะที่ผมแนะนำคุณลุงศักดิ์ครับเขาบอกว่าคุณลุงศักดิ์เคยเห็นพญานาคจริงๆเป็นเมียนโมเมนผมกับผมท่วมอยู่ประมาณเมตรนึงกว้างเมตรหนึ่งกว้างเมตรหนึ่งอย่างนี้เลยเหรอครับความยาว30กว่าเมตรครับเพื่อหาปลาหมายถึงว่าลุงศักดิ์เห็นในน้ำอยู่ในน้ำครับลุงศักดิ์ไปทำอะไรในน้ำครับตอนนั้นข้าวเรือไปพญานาคอ๋อจะมีบั้งไฟจะขึ้นมาผู้นี้จะตั้นตัวตองอ๋อลูกชายกับลูกชายผู้ชายหมวกแล้วก็ลูกชายผู้ใหญ่ครับเขาไปยึดท่าวัดกลางครับที่ลิเกดีนะครับเขาไปรอเบิ้งรอดูบั้งไฟครับรอเบิ้งบั้งไฟเนี่ยยุคที่ขึ้นปากน้ำครับผมกำลังเบิ้งในช่วงนั้นดูละครหลังข่าวอยู่กับทั้งลูกทั้งขาดกระเรียนมานะวิ่งหนีมาเลยวิ่งมาจากริมน้ำมาคนหนึ่งกับผมมา2คนอันนี้คนหนึ่งหันรออยู่ตะลิงวิ่งมาบอกเราว่าอะไรครับจะมันตัวอย่างใกล้ๆกับงูอยู่ในน้ำกันว่าลูกกับหลานเป็นคนเห็นก่อนอ๋อแล้วก็เลยวิ่งมาบอกเราว่าเฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในน้ำตัวใหญ่ครับผมก็เลยออกไปก็เลยวิ่งไปดูกับเขาแล้วเห็นเป็นยังไงครับก็เลยเห็นเป็นคล้ายๆที่บอกกว้าง1เมตรยาว30เมตรอยู่ในน้ำไหมครับเลื้อยอยู่อย่างนี้เหรอครับหรือว่ามันลอยไปกับน้ำครับอ๋อลอยตามกระแสน้ำห่างกว้างประมาณ10เมตรค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆไปไหลไปอย่างนี้เลยเหรอครับไหลไปทางปากน้ำอ๋อตัวเงาๆบุยห่างหรือเงาๆตัวนี้ตัวนึงที่มันขุ่นน้ำขึ้นมาเหนือน้ำขึ้นมาประมาณ 2-3 เมตรขุ่นน้ำขึ้นมาอันเวลาที่พ่นน้ำมานี่ครับมันจะเป็นเกล็ดและสะท้อนไฟไหมครับสะท้อนแสงจันทร์อันเวลาจะพ่นก็แสงจันทร์มันเป็นเกล็ดเลยเป็นเกล็ดอยู่บนผิวเลยถูกไหมครับหลังครับอยู่บนหลังครับอ๋อเป็นเกล็ดคล้ายๆเกล็ดปลาเป็นเกล็ดมุนๆเชื่อไหมครับว่าคือพญานาคไม่ใช่ปลาตอนแรกมันบุ้งจ้าไม่รู้จักพญานาคบอกผมนึกว่ามันฝูงป่าแต่ว่าหลังจากที่บางส่วนมันโผล่ขึ้นมาเห็นเกล็ดแล้วจะบอกว่าอ๋อมันงูตัวเนี่ยงูใหญ่นี่นะมันงูใหญ่นี่นะเนาะเกล็ดเรือไฟถวายคุณฤาษีทำอะไรนะครับจุดเรือไฟอ๋อก็คือวิธีเหมือนนครพนมอ่ะที่เราที่ไหลเรือไฟถวายอันนี้คือเป็นมูตามมีแค่เจ็ดปีอ๋อเราก็เลยได้ถวายให้ท่านทุกปีครับผมเป็นคนที่ดื่มเจ็ดอะไรก็เด็ดมาเข้าคู่มือนี่อ่ะวันนี้พาผมออกเรือหน่อยไปแม่น้ำโขงไปดูกันได้เห็นเลยว่าบริเวณนี้เนี่ยมองจากข้างนอกมาเป็นยังไงเผื่อจะเจอปลาใหญ่ยักษ์หรืออะไรที่เลื้อยอยู่ในน้ำบ้างครับก็จะถือว่าเป็นโชคดีของเราไปลุยกันครับขอบคุณครับคุณศักดิ์ครับ อนนี้เราออกมากลางแม่น้ำโขงครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงพอดีนะครับแล้วก็ผมก็มาถ่ายทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแม่น้ำโขงเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราลอยกระทงนะครับขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอให้เกิดเรื่องดีๆนะครับสิ่งดีๆกับเรานะครับในวันดีๆแบบนี้นะครับก็ครั้งแรกในชีวิตครับที่จะได้มาลอยกระทงที่แม่น้ำโขงปกติก็เคยลอยแต่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้ลอยกระทงในแม่น้ำโขงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อกันว่าโอ้พระจันทร์ขึ้นแล้วสวยมากจันทรคราสด้วยวันนี้เป็นวันที่มีจันทรคราสปกติวันนี้ต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงจะลอยกระทงตรงวันที่เป็นจันทรคราสเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตและกลางแม่น้ำโขงด้วยโอ้ดีใจมากๆเลยฮะเกิดมาไม่เคยได้ลอยกระทงในแม่น้ำโขงเลยแล้วก็เรามาลอยวันที่พระจันทร์เนี่ยมีจันทรคราสด้วยนะครับแล้วก็เป็นดวงจันทร์ที่ขึ้นมาหลังแม่น้ำโขงในที่ฝั่งลาวเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยมากๆเลยอะตอนนี้เราขึ้นมาจากท่าเรือแล้วครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เราจะไปพักเดี๋ยวผมว่าเราขับรถไปหาจุดแล้วก็ดูพระจันทร์สวยๆกันดีกว่าก่อนที่จะจบวันกันนะครับขับรถช่วงกลางคืนแบบนี้นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับยิ่งขับต่างจังหวัดแบบนี้นะฮะก็บางทีถนนมันก็ไม่มีไฟส่องสว่างบนถนนนะครับแล้วก็บางทีก็มีก่อสร้างอะไรแบบนี้แต่ว่ามาด้วยนิสสัน Navara Pro 4X คันนี้หายห่วงครับเพราะว่ามีเทคโนโลยี High Beam Assist ครับหรือการดิมดาวของไฟหน้าให้อัตโนมัติเมื่อเราขับสวนทางรถคันอื่นเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาของผู้ขับขี่ที่กำลังขับสวนทางมาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งเราและรถคันอื่นๆให้ขับขี่ให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบด้าน360องศา Safety Shield จาก Nissan Navara Pro 4X คันนี้ครับโอ้สวยมากครับพระจันทร์สวยมากครับวันนี้จริงๆเป็นวันที่มีจันทรคราสนิดหนึ่งด้วยครับตอนที่พระจันทร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นวันที่พิเศษมากๆครับแล้วก็เป็นวันที่ผมเชื่อว่าผมได้พบกับเรื่องราวเหลือเชื่ออยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือบริเวณชัยบุรีเนี่ยนะครับเป็นดินแดนที่มีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับบางคนบอกว่าเป็นผีที่มาจากน้ำผีเงือกผีน้ำผีงูบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพญานาคแต่ที่มันเหลือเชื่อไปกว่านั้นเลยนะครับสำหรับตัวผมเองคือว่าตัวน้องโกะนะครับทีมงานของผมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่เราเดินทางมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่สกลนครก่อน1คืนก็ได้ฝันเห็นผู้หญิงชุดแดงมาเข้าร่างให้เธอได้ลำนะครับเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับถ้ำนาคีหรือเปล่าที่เรากำลังจะไปหรือว่าเกาะดอนโพหรือเปล่าแต่สรุปแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมาเจออยู่ที่นี่นะครับเป็นร่างทรงของพ่อโตแต่งตัวเหมือนกับที่เธอฝันเสียงเพลงเหมือนกับที่เธอได้ยินแล้วก็มีการฟ้อนรำให้กับพ่อโตเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อยแต่ผมคิดว่าการที่ผมได้มาที่นี่การที่น้องโกะได้มาทำคอนเทนต์นี้กับผมนะครับแล้วเราได้มาที่นี่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีเหตุหรืออะไรบางอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ต้องการจะให้ผมสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสวยงามของสถานที่แห่งนี้หรือเรื่องราวที่คนลืมไปแล้วเกี่ยวกับเมืองชัยบุรีซึ่งเคยเป็นเมืองที่อยู่ณบริเวณแห่งนี้เมื่ออดีตกาลใน EP หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักเมืองชัยบุรีให้มากขึ้นมีที่มาที่ไปยังไงแล้วคนที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เป็นคนที่มาจากไหนมีเรื่องราวน่าสนใจอยู่ใน EP หน้าครับอย่าลืมติดตามกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Nissan Navara กล้าเพื่อคนแกร่ง